หอมมากเลยอ่ะอันนี้ทำอะไรเนี่ยแกงเขียวหวานยอดมะพร้าวโอ้นี่คือทำไงบ้างเนี่ยก็กะทิเริ่มต้นจากอะไรอ่ะพริกแกงเอาไปผัดก่อนเสร็จแล้วก็ใส่กะทิลงไปแล้วก็เคี่ยวให้มันแตกมันพอแตกมันได้ที่หน่อยใช่ไหมก็ใส่ไก่ลงไปอ๋อนี่คือใส่ไก่ไปเรียบร้อยแล้วใช่พอรอมันสุกหน่อยก็คนมันจะได้เข้าเนื้อเคี่ยวจนกะทิเริ่มงวดไก่มันก็จะสุกแล้วใช่ไหมมันก็จะแบบหอมๆหน่อยก็เดี๋ยวก็ใส่ยอดมะพร้าวเลยโอเคใส่ลงไปเลยใช่แล้วก็คลุกคลุกเคล้าให้เข้ากันเข้าที่แล้วใช่ไหมก็ใส่ใบมะกรูดลงไปหน่อยโอเคให้มันหอมนี่ก็โอเคได้ที่ละหลังจากนั้นใส่กะทิเพิ่มมันแห้งไปเนาะก่อนหน้านี้ใส่น้ำตาลมะพร้าวไปบ้างแล้วอ๋อโอเควันนี้ใส่น้ำปลานี่ก็ปรุงรสตามใจชอบเลยว่าชอบรสชาติอะไรก็ใส่ไปแล้วก็ใส่เกลือสักหน่อยนึงกลิ่นหอมเออแบบกลิ่นเขียวหวานมาแล้วเนาะนี่ก็เสร็จนะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดแล้วก็โรยด้วยโหระพาโอเคนี่ก็เสร็จละบางคนก็อาจจะใส่น้ำเติมไปหน่อยเพราะเป็นเหมือนแบบเป็นสารกะทิเนาะแต่มีชอบข้นๆก็จะหัวกะทิอย่างเดียวเลยอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเนี่ยต้องชิมหน่อยสิอร่อยอร่อยมากอร่อยมากใช่โอเคนำลงหม้อต้มนะครับใส่โหระพาใบมะกรูดแล้วก็เครื่องปรุงน่าจะใส่เรียบร้อยหมดแล้วมั้งน้ำปลาเกลือน้ำตาลอันนี้ก็เดือดต้มให้เดือดอีกนิดนึงก็ถือว่าใช้ได้ละกลิ่นหอมสีสันสวยงามหลังจากต้มสุกแล้วก็จบพร้อมเสิร์ฟครับ